พี่น้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัสบะอัสบะที่อยู่กับเรานี่มันเชื่อมกับกุดเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัสบะนี่ถ้าจริงแล้วไม่มีอะไรหรอกอัลลอฮ์สร้างดุนยานี้ด้วยเป็นโลกสาเหตุโลกอัสบะโลกเหตุผลเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่เหตุนี้อัลลอฮ์ไม่จำเป็นกับอัสบะอัสบะอัลลอฮ์ไม่จำเป็นเลยมีอัสบะไม่มีอัสบะเท่ากันในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างดุนยานี้ด้วยมีอัสบะที่จริงอัสบะไม่มีอะไรเพราะดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบอัดดุนยาดารุลอิมติฮานดุนยานี้เป็นโลกสถานที่แห่งการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดนี้นี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาเราต้องรับครอบในตัวนี้พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาต้องพิจารณาต้องรับครอบให้ดีนะพี่น้องเดียวกับเรานี้ไม่ผ่านในการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขัดทุนยังแรงพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลานี่และกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาอิรอดะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาซิฟะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาซักของอัลลอฮ์ตะอาลาที่มหาใหญ่มหาทรงนี่พี่น้องเรามองไม่สามารถมองเห็นได้ที่เรามองเห็นนี่คืออัสบับพี่น้องอัสบับนี่ต้องมีนะอัสบับนี่แต่จะเราจะมั่นใจจะยากินกับอัสบะนี้พิษพี่น้องพิษอย่างแรงนะพี่น้องเพราะอัสบะนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้มีนี่เพื่อทดสอบเช่นนั้นแค่นั้นเองอัลอัสบะลิลอิมติฮานลาลิลอิตมินานอุลามะพูดว่าอัสบะนี้คือเพื่อการทดสอบไม่ใช่เพื่อให้สบายใจให้ได้รับความสุขจากอัสบับนี้แต่มนุษย์วันนี้นี่พวกเราวันนี้นี่พี่น้องอัลลอฮ์ทำให้อัสบับดีๆนี่อัสบับที่รายได้สวยๆนี่เราก็รักกับอัสบับไม่ใช่รักเรื่องเดียวเรามั่นใจกับอัสบับสุดท้ายจงกระทั่งหัวใจของเรานี่ไปยักกินนับถือกับอัสบับนี่พี่น้องไม่เห็นกุดรักกับอัลลอฮ์ทุกวันเราได้ฟังนี่พี่น้องโอ้ฉันนี่เรานี่ด้วยมีอัสบับนี่เลยนี่โอ้ดีมากเราอยู่นี่ในด้วยนี่เราอยู่ในตอนนี้นี่มีอัสบับนี่แหละด้วยอัสบับนี่ล่ะจงกระทั่งรักกับอัสบับนี่ไม่รักอัลลอฮ์ตะอาลานี่ทั้งอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรับผู้เลี้ยงดูแลให้กับมักลุกทั้งหมดนี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ชีวิตที่เราอยู่นี่มีชีวิตกับอยู่กับเรานี่พี่น้องจากอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺให้ชีวิตอัลมุฮีอัลลอฮฺเป็นทูตันที่ให้เรานี่มุฮีให้ฮิดบนี่อัลมุมีนและอัลลอฮฺตะอาลานี่เป็นทูตันที่อัลมุมีนที่ให้ความตายมาเราเห็นอัสบับนี่พี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาไม่กี่วันนี้อะไรนี่รถบัสคันหนึ่งใหญ่โดนอะไรนี่กับรถไฟนี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาเราเห็นอัสบับนั้นเราไม่เห็นอัลลอฮ์นั่นเป็นความประสงค์อะไรนี่มันกำหนดจากอัลลอฮ์ตะอาลานี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาอะไรที่จะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี่เราเองนี่จะปฏิตานี่ถ้าไม่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีความประสงค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ด้วยกุดเราะห์ของอัลลอฮ์จะปฏิตาก็ไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจะปฏิตาจะปฏิปากนี่ครูจะได้ฟังนี่ลิ้นจะได้รับรสชัดรสอาหารนี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลามาจากอัลลอฮ์อร่อยมาจากอัลลอฮ์ไม่อร่อยลิ้นของเรานี่อะไรนี่มันผิดปกติอาการไม่ดีอาหารที่อร่อยเรากินไม่อร่อยมาจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราต้องพยายามมองนี่ให้สู่อัลลอฮ์ให้เหมือนกับซอฮาบะห์พี่น้องซอฮาบะห์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตาใจมันมองอัลลอฮ์
ตานี้มันเห็นภาพนอกมันภาพอัสบับนี่มักโลกนี่แต่ตาในใจนี่มันเห็นอัลลอฮ์ซอบะพูดว่าพูดคืนว่ามาระไอตุชัยอะอิลลาวะระไอตุลลอฮะฟีฮิฉันไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของมักโลกนี้นอกจากฉันได้เห็นอัลลอฮ์ด้วยนี่ซอบะนี่อีมานพี่น้องอัลลอฮ์ใจนี่เป็นอะไรไปถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเห็นอะไรเห็นภาพอะไรในดุนยานี้แต่หัวใจมันเห็นอัลลอฮ์นั่นแหละบางซอฮาบะห์ก็พูดว่ามาเราะอัยตุชัยอะอิลลาวะเราะอัยตุลลอฮะกับละฮูฉันไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของมักลุกนี้นอกจากฉันนี้เห็นอัลลอฮ์ก่อนที่จะเห็นมักลุกนี้เห็นอัลลอฮ์ก่อนนี่ใจมันเร็วไปหาอัลลอฮ์ก่อนที่จะเห็นมักลุกเห็นอัลลอฮ์ก่อนโอ้นี่อิมานนี่เป็นอะไรนั่นละบริสุทธิ์ถึงขนาดไหนนี่เป็นอะไรซอฮาบะห์บางซอฮาบะห์ก็พูดว่ามาเราะอัยตุชัยอะอิลลาวะเราะอัยตุลลอฮะมะอะฮูฉันไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้นอกจากฉันนี่ได้เห็นอัลลอฮ์พร้อมกันเห็นมักลุกเห็นอัลลอฮ์พร้อมกันมีซอฮาบะห์ที่ละชาก็มีเขาพูดว่าเดมาระไอตุชัยอะอิลลาวะระไอตุลลอฮะบะดะฮูฉันไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของมักลุกนี้นอกจากฉันได้เห็นอัลลอฮ์หลังจากนั้นหลังจากเห็นมักลุกหลังจากนั้นเห็นอัลลอฮ์เรานี้ของนี้ก็ยังไม่มีพี่น้องของเราละไม่นึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานี่เห็นภาพอะไรนี่ด้วยนี่ที่ออกจากปากของเรานี่อัดดุชหัวแบบนั้นแต่ซอฮาบะห์นี่ทำมีอะไรนี่กระทบอะไรนี่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่ออกจากปากของพวกเรานี่คำที่ออกเมื่อเห็นอะไรเนี่ยบางที่เขาอะไรนี่ก็ได้บางครั้งซุบฮานัลลอฮ์เห็นซุบฮานัลลอฮ์บางครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่นี้ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์บางครั้งซอบะห์นี่มาชาอัลลอฮ์ยังไม่เห็นเพราะหัวใจมันติดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นอัลลอฮ์จากมักลุกที่เล็กเศษเล็กจนกระทั่งมักลุกที่ใหญ่แสนใหญ่นี่เป็นอัลลอฮ์ทั้งเม็ดนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นนี่เป็นอัลลอฮ์มักลุกทั้งเม็ดไม่มีความสามารถไม่มีกุดระอะไรๆทั้งสิ้นไม่มีพลังกุดระไม่มีกุดละกอละตาละตาลุเชื่อมต่อนี่คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์มหากุดละมหาอำนาจเนี่ยและกุดละกออัลลอฮ์นี่อุลามะบอกว่ากุดละกออัลลอฮ์นี่มุตลักกันมีพลังอำนาจนี่มุตลักกันโดยไม่ต้องพึ่งอะไรไม่จำเป็นกับอะไรไม่จำเป็นกับอัสบับไม่จำเป็นอะไรอะไรต้องการจะให้อะไรให้มีอะไรอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้มีกุดระอัลลอฮฺอัลลอฮฺนี่เร็วเท่ากับก้นฟะยากูนอินนามะอัมรุฮูإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون แต่จริงงานของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ตะอาลามีความประสงค์ต้องการอะไรจะให้เกิดขึ้นนี่แค่อัลลอฮ์ตะอาลาว่าก่อนเป็นเถอะฟะยะกูนเป็นขึ้นมาเลยเร็วพี่น้องสิ่งที่ไม่มีนี่ไม่มีอะไรสักอย่างนี่อัลลอฮ์ให้มีให้เกิดขึ้นให้มีได้พี่น้องวันนี้นี่เราพูดว่าโอ้ยคนนี้ฉลาดคนนี้นี่เชี่ยวชาญชำนาญในช้างนี่
วิศวกรใช่ไหมแต่ไม่มีในจังนี้อะไรที่ไม่มีจะสร้างให้มีไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่มีนะจะสร้างบ้างนะต้องมีอะไรมีอุปกรณ์ต้องมีเครื่องมือมีความรู้พร้อมกับมีเครื่องมือเนี่ยมีใส่ตาลีไอ้จีนเออกันตะกับไปกูตัดสดงามวยใหญ่ต้องมีลูกดิ้งเพื่อจะวัดให้ตรงเสาต้องมีเลื่อยต้องมีตะคอดต้องมีตะปูโอ้ยมากมายเลยนับไม่หมดเลยใช้เครื่องมือแต่ต้องใช้สิ่งที่มีแล้วและมา process ปฏิรูปแค่นั้นเองเอาทรายมาเอาหินมาเอาปูนซีเมนต์มาเอาน้ำมาถ้าไม่มีอะไรสักอย่างทำไม่ได้พี่น้องแต่อัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่จำเป็นกับอะไรนี่ต้องการจะให้มีอะไรนี่อัลลอฮ์คนพยากรณ์พี่น้องนี่อัลลอฮ์ตะอาลาบนหน้าทำสร้างบนหน้าแผ่นดินนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลาไปขุดดินไปเอาหินที่อื่นมาสร้างแผ่นดินนี่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่จักไม่มีนี่กุดระของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และกุดระอัลลอฮ์ تعالى มุตลักพี่น้องอัสบับนี้อัลลอฮ์ให้เห็นภาพอัสบับนี้เนี่ยในดุนยาอยู่ดุนยาอย่างเดียวดุนยานี่เพราะดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบส่วนหนึ่งจากการทดสอบของอัลลอฮ์ تعالى นี่คืออัสบับนี่แหละเรามีคันคาเรามีภารกิจต่างๆนานาเรามีงานทำนี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบางคนทำนู่นบางคนทำนี่นี่เป็นอัสบับที่จะได้ริสกีมานี่ปัจจัยชีพนี่พี่น้องเราก็เห็นอัสบับพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลารักกับอัสบับนะสุดท้ายก็มันพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงกระทั่งนี่คนที่รักกับอัสบะนี่อัลลอฮ์เรียกมาก็ไม่มานี่พี่น้องเราไปคุยกับเขาเราพูดกับเขานี่ช่วยรักษาละหมาดหาเวลาด้วยบัญญัติที่มัสยิดมั้งนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาโอ้เขาไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่อยากจะไปไม่ใช่นะแต่ไม่มีเวลาจะไปนะเพราะจะทิ้งไม่ได้จะทิ้งงานไม่ได้เพราะที่เขาคิดว่าอัสบับที่เขามีนั้นเป็นพระเจ้าของเขาแล้วนั่นเป็นอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นตุฮันแล้วให้รสกีกับเขานี่คืออัสบับวันนี้เป็นอัลลอฮ์ตะอาลานี่อัสบับเราต้องทำแต่ต้องปฏิเสธอัสบับนี้ด้วยอัสบับนี้ต้องปฏิเสธนะเราเอาอัสบับเพื่อจะอามัลศาสนาในงานอัสบับนี้มีชริอะห์อยู่ในอัสบับมีชริอะห์อยู่ได้บุญนะพี่น้องครับได้พลอนะทำงานอะไรก็อัสบับดุนยานี่มีเป็นศาสนาเพราะชริอะห์เราจะรักษาชริอะห์แต่วันนี้ไม่พี่น้องคนที่ทำอัสบับนี่มีอัสบับดีๆนี่พี่น้องครับนะล่ะเขาไม่รักษาศาสนาไม่รักษาหุกมของอัลลอฮ์อยู่ในอัสบับนี้เขาไม่รักษาแล้วมายังก็ไม่ทันแล้วฮุกมที่อัสบับนี้งานอัสบับนี้น้ำนี้ท่าคันค้านี่เป็นองค์การอะไรมีระบบค้าขายของศาสนาอิสลามเนี่ยต้องมีซะกาตด้วยและต้องพยายามหลีกเลี่ยงในอัสบับของเรานี่อย่าเอาสิ่งฮารอมมาปนด้วยไม่ได้เรานี่พี่น้องกันนะล่ะมรณะสะก็บอกว่าคนทำอัสบะมันปนปวนกับสิ่งที่ฮารอมนั่นแสดงว่าคนนี้นี่ยากินอับอัสบะ 100% พี่น้องกันนะถ้าไม่เขาไม่สามารถรักษาอะไรนี่รักษาฮุกมของอัลลอฮ์ในอัสบะนี่พี่น้องกันนะแสดงว่าเขานี่ยากินกับอัสบะแล้ว
ฮารามก็ฮารามแล้วให้ได้ก็แล้วกันแล้วโอ้นี่และคนนี้มีอีมานเวลาถึงเวลาการซะกาตเขาก็จ่ายซะกาตให้มอลานาซะบอกว่าคนจ่ายซะกาตด้วยสิ่งที่ฮารามพร้อมกันนี่พี่น้องอะไรนะเท่ากับเขาลังคีกับนั้นน้ำเยี่ยวนี่พี่น้องเอาน้ำเยี่ยวนี่ไปลังคีเลยพี่น้องจะได้สะอาดได้ยังไงล่ะพี่น้องไม่สะอาดที่จริงสักกะนี่จะให้สะอาดนะพี่น้องครับและจะให้เติบโตสักกะนี่คืออะไรนี่เติบโตงานของเรานี่จะให้เติบโตเกิดขึ้นไปเรื่อยบารักัตมีพี่น้องครับไม่ได้หมดนะเราเห็นเนี่ยให้กับคนอื่นสักกะนี่ออกสักกะนี่มันลดลงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องของเราตลอดอันนัมูอัลซะกาตอันนัมูซูบูรมันตับเตอร์ทรัพย์สมบัติที่เราทำงานนี่พี่น้องเรามันยังมันตักไอ้มันจะเกิดตับเตอร์ขึ้นไปพี่น้องซะกาตอัตตอฮรุบริสุทธิ์สะอาดด้วยบารอกะห์ด้วยแต่จุดนี้เรามองเห็นนี่เป็นสัญญาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺพี่น้องคนเรานี่ไม่มีและชีริจัลีชีริจัลีนี่อะไรชีริจัลีชีริที่ชัดชัดนี่ไปกราบไหว้รูปปั้นไปกราบไหว้ต้นไม้ไปกราบไหว้สิ่งที่เห็นนี่ไม่มีพี่น้องพวกเรานี่พี่น้องชีริแบบนี้นี่ไม่มีแต่ชีริกกับอัสบะนี่เกือบทุกคนจะมีพี่น้องตาไม่รักษาให้ดีอัมเมดะวะอัมละอาวุโสอุลามออุสตะถ้าไม่ระมัดระวังจุดนี้พี่น้องอัลลอฮ์มันนับถือกับอัสบะจงกระทันไปยักินกับอัสบะได้โลกดุนิยานี่โลกดุนิยานี่ยังเดียวนี่พี่น้องอัลลอฮ์เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบในอาคิเราะห์โลกของโลกหน้านี่พี่น้องไม่มีอัสบับแม้แต่เล็กหน่อยไม่ได้นิดเดียวไม่มีอัสบับในสวรรค์ในสวรรค์นี่ไม่มีอัสบับเลยนี่พี่น้องป้องกันอะไรไม่เลยนะพี่น้องตลอดนะวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูสำหรับสุเจ้าในส่วนสวรรค์นี้อะไรที่อารมณ์ของสุเจ้านี้ต้องการยังไงอยากจะมีอะไรมีเลยอยากมากมีเลยโดยไม่มีอาสบับอะไรบางเนี่ยมาในส่วนสวรรค์นี้มันพูดกับชาวสวรรค์ทำไมไม่ชิมกูด้วยเลยสัตว์ในส่วนสวรรค์มาชาวสวรรค์บอกว่าชิมดูเนี่ยเนื้อของฉันด้วยนี่นกในสวนสวรรค์นี่มาอะไรทำไมไม่ชิมข้าวด้วยกระจัดเลยล่ะนี่พี่น้องที่นี่ไม่มีหูจะเอานกนี่ต้องไปหาต้องไปหูมันยากที่จะได้ตัวหนึ่งนี่ไม่มีน้องอะไรนะต้องใช้อาสบับในอาการะไม่มีอาสบับสิ่งที่ไม่มีในดุนยานี้ไม่มีนะที่อาคิเราะห์มีพวกเราทุกคนนี่มันยากจะให้นุ่มแน่นการนุ่มแน่นของมนุษย์นี่มันอะไรนี่มันเลยก็ผ่อนไปเวลาแก่ก็ชัยยะอะไรก็ไม่กลับมาแล้วไม่ขึ้นมาแล้วนุ่มนี่ไม่มาแล้วมันแก่แล้วในอากาศนี่ชาวสวรรค์นี่รายงานในหะดีษบอกว่าเนี่ยรุ่นคนชาวสวรรค์นี่เป็นอะไรรุ่นเราก็33ปีนี่คนที่ในระดับอายุ33ปีนี่โอ้ตอนนั้นนี่แข็งแรงพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาให้ชาวสวรรค์อยู่ในระดับนี้นี่จงกระทั่งตลอดไปนั่นผู้ชาย
ถ้าเป็นผู้หญิงมัสตูรอก็17ปีอยู่ตลอดแล้วพี่น้องก็ละดาลาคิดแล้วพี่น้องไม่เสื่อมأنتم تشبون أبدا ولا تهرمون أبدا พวกเจ้าหนุ่มแน่นอยู่ตลอดแก่อะไรที่แก่ผัวอ่อนนี่ละไม่มีนะอะไรไม่มีการเจ็บปวดเจ็บป่วยไม่มีในส่วนสวรรค์มีแต่ความดีทั้งเม็ดนี่พี่น้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนเราจะอยากจะกินนี่ในเมนูอะไรวันนี้นี่ในครั้งนี้นี่อาหารตอนนี้นี่เราอยากจะกินในเมนูอาหารนี่เมนูอะไรอยากจะกินนี่กับพูดกับกามาอะไรพี่น้องของอัลเลาะห์ตะอาลามันเมนูอาหารในส่วนสวรรค์มีโอ้ไม่ลายนะลายเมนูจะกินอะไรเรานี่วันนี้นี่เมนูของในดุนยานี่เรานับไม่เม็ดนะพี่น้องเราเรานี่ไม่เคยเข้าร้านอาหารตามสั่งผัดของผัดของแกงของต้มเรารู้นี่ดมยำสมัยก่อนเราเล็กๆนี่มันเคยฟังนี่ดมยำนี่ใช่ไหมมันดมยำนี่พี่น้องครับอะไรจะให้เป็นดมยำนี่พี่น้องมันมีหลักสูตรของมันมันเครื่องที่จะใส่ในดมยำนี่มันมีเครื่องพี่น้องครับอะไรซุปถ้าซุปนะมันมีเครื่องของมันเนี่ยมันมีตัดเต็มของมันด้วยเหมือนกับดาวานี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกว่าดาวาในทัศนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาวานี่พี่น้องมันมีลักษณะของมันด้วยเราทำงานดาวาวันนี้นี่ไม่ได้ตามลักษณะของงานพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าเราเปรียบเทียบกับอาหารพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาซุปก็ไม่ใช่นี่ต้มยำก็ไม่ใช จะว่าต้มยำยังไงนะเครื่องชายนี้ไม่ถูกต้องผมไปพบกับคนหนึ่งเรียนการอาหารนี้ได้จบการศึกษาปริญญาโทเรียนกันอะไรนี้สั่งอาหารนี้อย่างเดียวมีปริญญาโทเราก็อะไรนี่สัมผัสเขาอย่าอะไรนี่จะปรุงอาหารนี่มันมีกฎของมันด้วยใช่ก็ว่ามีกฎลับด้วยใช่มีกฎลับถ้าเราดูในอินเทอร์เน็ตนี่ดูใน YouTube นี่มันบอกเหมือนกันแต่กฎลับไม่มีจริงพี่น้องเราเคยไปกินร้านอาหารที่อะไรนี่ ถูกแกมาสอนคนที่ปรุงอาหารนี่มันตามลักษณะของกฎของลักษณะของอะไรนี่ปรุงอาหารนี่พี่น้องก็ละทั้งกฎลับของมันด้วยรสชาติของอาหารนี่ไม่เหมือนกับร้านอื่นพี่น้องเราถามเขาก็บอกเขานี่ไปเรียนโดยเฉพาะเนี่ยเรียนกันอะไรนี่ปรุงอาหารนี่พี่น้องกัลลาตาลาต้องใช้เงินเป็นแสนๆที่จะได้ลักษณะของมันที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นแสนแสนต้องจ่ายในไก่ให้กับอาจารย์พี่น้องกัลลาตาลานี่พี่น้องกัลลาตาลามันมีลักษณะดาวานี่พี่น้องกัลลาตาลาลักษณะของงานดาวานี่ต้องเอาจากมอลนาอิลียาสนี่พี่น้องกัลลาตาลานี่ไม่ใช่ความคิดไอเดียลของมอลนาอิลียาสงานดาวันไม่ใช่ไอเดียลงานดาวันนี่ไม่ใช่งานไอเดียลไม่ใช่เป็นเอโดโลจีของความคิดของมนุษย์ไม่ใช่ไ
บอกว่าท่านฮะซรัตมอลานาอิลียาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาเอามาจากอัลลอฮ์โดยตรงงานนี้พี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาทุกชิ้นทุกส่วนของงานนี้พี่น้องอัลเลาะห์เอาจากอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาให้ได้พี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลานี่ด้วยความปวดร้าวของฮะซรัตมอลานาอิลียาสด้วยจริงใจจริงจังในการกุรบานและปิเกห่วงต่อศาสนาและอุมมะห์นี่พี่น้องมาที่สุดตรงจงกระทั่งมอลานาอิลียาสร้องไห้นี่ถึงพี่น้องก็น้ำตานี่ออกจากมอลานาอิลียาสนี่ถึงอะไรมีร่องรอยที่นี่ที่ใบหน้าของมอลานาอิลียาสนี่พี่น้องไปร้องไห้ในป่าเนาะพี่น้องตอนนั้นในนิซามุดดินมีป่าเยอะคนไม่มีหรอกในสมัยนั้นที่กูบัวฮูมายุนอยู่ข้างโน้นนั้นมีอะไรนี่ตึกอะไรนี่ของสมัยก่อนนะเพื่อนร้อยปีสมัยก่อนเป็นฮูมายุนมีป่าอยู่ที่นั่นเขาไปร้องไห้ที่นั่นและมีคนหนึ่งมาห้าท่านมอลานาอิลียาสทำว่างานของมอลานางอนของฮะซรัตนี่ด้วยกุรบานที่ขณะนี้นี่ด้วยร้องไห้ถึงขณะนี้นี่ต้องการอะไรนี่ต้องการอะไรมอลานาอิลียาสด้วยร้องไห้ก็พูดว่าฉันต้องการให้ศาสนาที่มีในชีวิตซอบัดใกล้กับรอซูลุลลอฮ์จากโลกดุนยาไปนี้ศาสนาในวันนั้นในตอนนั้นให้ขึ้นกลับมาอยู่ในวันนี้ในชีวิตของอุมมะห์วันนี้ด้วยศาสนาที่สมบูรณ์พี่น้องอีมานที่สมบูรณ์อิสลามที่สมบูรณ์พี่น้องเราวันนี้เราคิดว่าเราพวกเรานี่อิสลามสมบูรณ์ไม่ใช่พี่น้องเราไปวัดกับอะไรแล้วว่าสมบูรณ์พี่น้องเราไปวัดกับอะไรเราไปวัดกับคนคาเฟ่เราคิดว่าเรานี่มีศาสนาแล้วเราไปวัดกับคนคาเฟ่ศาสนานี่พี่น้องเราต้องไปวัดกับซอบะห์หรอกอะไรชีวิตซอบะห์นี่พี่น้องนั่นศาสนาสมบูรณ์อิบาดะห์ของพวกเขามุอามะลาห์ของพวกเขามุอาชะเราะห์สังคมของพวกเขาและอัคลากของซอฮาบะห์ทั้งหมดนี้เป็นยังไงสมบูรณ์ในอิบาดะห์พี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาอิบาดะห์ที่สําคัญที่สุดในศาสนาคือการละหมาดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นยันเด็กวัยรุ่นพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาอิบาดะห์พวกเขานี่สมบูรณ์มากพี่น้องมุอามะลาห์ก็ตรงพี่น้องมุอามะลาห์นี่การค้าของพวกเขานี่สมบูรณ์นะพี่น้องบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปอยู่ที่มะดีนะห์และมีเวลาหนึ่งในสมัยนั้นคนมุฮาจิรินี่มาอะไรนี่มาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยยุมาและรอซูลุลลอฮ์ก็ได้จัดมุฮาจิรคนที่ฮิจเราะห์มานี่ได้จัดกับคนอังซอรให้เป็นพี่น้องกันเหมือนกับพี่น้องพ่อแม่คนเดียวนี่รอซูลจับมือคนมุฮาจิรินจับมือคนอังซอรนี่เอาฉันสร้างสองคนนี้ให้เป็นพี่น้องกันคนอังซอรต้องช่วยคนนี้ด้วยทรัพย์สมบัติอะไรนี่ต้องแบ่งให้ในสมัยนั้นหลังจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์มาเคนเซลอะไรนี่เคนเซลนัสฮ์ทำมุอาคะพี่น้องของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอับดุลฮะมันอิบนุอัฟรอดิยัลลอฮุตะอาลันฮูได้เดินทางมาฮิจเราะห์จากมักกะห์มาสู่ที่มะดีนะห์ในตอนนั้นนี่รอซูลุลลอฮ์จับมืออยู่ทำให้มุอาคะห์ให้เป็นพี่น้องกันก็รอซูลุลลอฮ์จับมืออับดุลฮะมัมบินเอาพร้อมกับจับมือคนอังซอรคนหนึ่ง
ขณะนั้นอังซอรที่รอซูลจับมือจับไปจัดให้เป็นพี่น้องนี่คนอังซอรนี่ร่ำรวยมากมีทรัพย์สินเยอะชาวอังซอรคนนี้นี่เอาอัมตุรมันเป็นเอากลับไปที่บ้านมันคิดจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับอัมตุรมันด้วยและเขานี่มีเมียสี่คนโอ้นี่เขาจะหย่าคนหนึ่งให้อัมตุรมันเลือกเอาของไหนมาเอาในตอนนั้นนี่มันดูผู้หญิงนะหกคนยังไม่มีเอาเมียสี่คนมาเอาเลือกเอาคนไหนเขาจะหย่าจะปลอบให้อัมดุลฮ์มันเป็นอัมกบผมฉันไม่อยากซึ่งอัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ทำเรานี่เป็นพี่น้องแล้วแต่ทั้งหมดที่ท่านได้เสนอมานี่ฉันไม่อยากแบบนี้ชาวไม่ต้องการแบบนี้ฉันต้องการเนี่ยท่านนี่นำฉันนี่ไปสู่ตลาดไปดูตลาดในมะดีนะห์นี่ตลาดค้าขายของมะดีนะห์นี่อยู่ที่ไหนเพราะอัมตุรมันเบนเอานี่อยู่ที่มักกะนี่คนฉลาดในการขันค้านี่พี่น้องครับไปชี้ตลาดก็แล้วกันทั้งหมดทรัพย์สมบัติก็ไม่เอาเมียก็ไม่เอานะสักอย่างไม่เอาเงินทองก็ไม่เอาแค่เอานี่เอาตัวเขาไปชี้ตลาดในมะดีนะห์ก็แล้วกันคนอังซอรคนนี้ก็จับมืออัมตุรมันไปให้สังเกตดูตลาดของมันนี่นะคนที่ฉลาดในการการค้านี่พี่น้องเมื่อเห็นตลาดนี่เขาคิดทำอะไรจะทำอะไรนี่เขารู้หมดแล้วพี่น้องตลาดเราจะได้เห็นเนี่ยคนที่อะไรนี่งานของเขานี่เชือดหัวคนเชือดหัวนี่พี่น้องไปซื้อหัวตำบลหมู่บ้านกลับมาเชือดไข่เนื้อนี่พี่น้องโอ้คนนี้นี่ฉลาดมากเนี่ยนะพี่น้องในตาของเขานั้นมีกิโลอยู่นะมองหัวนี่เขาอะไรนี่เขาวัดหัวนี่นี่ได้เท่านี้กิโลเนี่ยเนื้อนี่เท่านี้เขารู้นะเวลาไปเชือดนะเอาเนื้อออกมานี่เหมือนกันพี่น้องอะไรนั่นล่ะถ้าพวกเราวันนี้จะกักไข่เลยหัวนี่มันขัดตุ้งพี่น้องอะไรนั่นล่ะเราไม่มีอะไรไม่มีกิโลในตาหัวนี่มันทุกหัวเดินนี่ผ่านเขานี่เขากิโลในจานนี่รู้แล้วขาข้างล่างนี่สองขานี่เนื้อเท่าไรขาข้างหน้านี่เท่าไรอยู่ในตัวนี่มีเท่าไรทั้งหมดมันเขาวัดไปเวลาไปเชือดเอาเนื้อออกนี่มันไม่แต่งตั้งมากเท่าไรเป็นองค์เท่าไรมันตรงเนี่ยนี่คนอาราบินันฉลาดในการเชื่อหัวนี่พี่น้องอัมดุรฮ์มานนี่เป็นคนชำนาญในการค้านี่พี่น้องเห็นตลาดนี่ไปหมุนในตลาดนี่เขารู้แล้วจะต้องทำอะไรตอนนั้นพี่น้องอัลลอฮ์อัมดุรฮ์มานเริ่มการค้าในตลาดที่มะดีนะห์สุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์จากการค้าที่เล็กๆนี่เป็นสินค้าที่ใหญ่ร้านที่ใหญ่จนกระทั่งพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อะไรนี่อีโคโนมีมะดีนะห์นี่อยู่ที่มือของอัมตุรฮ์มันเบนเอาทั้งหมดกลับอยู่ที่กับซาบะทั้งหมดยะฮูดีนี่พี่น้องครับนะครองอีโคโนมีในมะดีนะห์ในสมัยนั้นตายห้องหมดเลยเพราะพวกเขาไม่มากหรอกจากบานีกุรอยซอห์บานีนาดิรบานีนาฟัลที่อยู่ที่มะดีนะห์นี่พี่น้องครับนะสุดท้ายเขาไม่สามารถจัดอยู่ที่นี่ได้เลยพี่น้องพวกเขานี่ออกจากมะดีนะห์ออกไปพอดีเขานี้ทำไล่วางแผนที่จะทำไล่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้รับรู้นี่พี่น้องสุดท้ายนบีไล่ทั้งหมดพวกนั้นติดกับมัสยิดกุบะเราไปมะดีนะห์ไปเยี่ยมที่มัสยิดกุบะเนี่ยมัสยิดแรกที่รอซูลุลลอฮ์สร้างขึ้นมาที่กุบะนี่พี่น้องมีบันลำใหญ่ที่นั่นเป็นบันยะฮูดีแต่รัฐบาลซาอุดีวันนี้นี่มันอนุรักษ์กับบันนี้ใครจะไปรบกวนเอาอะไรสถานที่นั้นไม่ให้นี่ผมนี่เดินไปนี่พร้อมกับนักศึกษา
เด็กเรียนที่นี่สมัยก่อนแล้วก็ไปเรียนที่มาดีนะเขาบอกทั้งหมดไปดูที่คอนดักที่มาดีนะคอนดักที่อะไรนี่ที่ซาบะกับรอซูลุลลอฮ์นี่ได้ขุดลุมแต่ตอนนี้มันมีซิลินอะไรทั้งหมดไม่ทันแต่ก็ไปสังเกตความฉลาดของซัลมานอัลฟาริซีไปสั่งคนของดัตที่นั่นนี่เป็นความคิดของอุสมานซัลมานอัลฟาริซีรอดิยัลลอฮุตะอาลาม ีวันหนึ่งผมวางคำเตียงสวยสองชวนเด็กเรียนจะไปดูกับปงเมืองหนึ่งเมืองคอยบาร์ที่ไม่ไกลเท่าไรจากมาดีนะที่นี่เป็นเมืองยิวดีโดยเฉพาะเลยบ้านของสมัยก่อนพันปีกว่าแล้วนี่มันมีอยู่ที่นั่นที่คอยบาร์นะพี่น้องแต่รัฐบาลซาอุดีอนุรักษ์เช่นกันแต่วันนั้นพอดีเราจะไปนี่พอดีมีโปรแกรมไม่ได้ที่มาดีนะเราก็ไม่รู้ละอาจจะยิวดีนี่อิสราเอลมันบังคับอย่าทำอะไรกับโอ้วันนี้อาจจะผมทำนักศึกษานี่เขาก็บอกว่าไม่รู้เช่นกันแต่เป็นอย่างนั้นละสภาพที่คอยบาร์เป็นอย่างนั้นทุกอนุรักษ์ไปไม่ได้ทำอะไรพี่น้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี่พี่น้องเศรษฐกิจทั้งหมดในมาดีนะห์กลับขึ้นอยู่ในมือซอฮาบะห์ทั้งหมดเมื่อมุฮาจิรินพวกชาวมักกะฮ์นี่พวกนักธุรกิจทั้งหมดมะดีนะห์ที่อังซอรนี่สวนมากนี่เขามีสวนอินทผลัมสวนอีกแค่นี้เนี่ยดูให้สาเหตุมีอังซอรและมุฮาจิรินนี่ที่นบีสร้างเกิดขึ้นมุฮาจิรินอังซอรก็มาชาอัลลอฮ์ทรงกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การสรรเสริญในสองพวกนี้ในอัลกุรอานอัสซาบิกูนัลอัวว ลูนพวกสมัยก่อนคนที่มาแล้วสมัยก่อนมินัลมุฮาจิรีนวัลอังซอรจากชาวมุฮาจิรินที่อพยพมาจากมักกะวัลอังซอรและชาวมะดีนะห์ให้การช่วยเหลือกับมุฮาจิรินวัลละซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานและสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามสองกลุ่มนี้จนถึงวันกิยามะห์นี่ปฏิบัติตามมุฮาจิรและอังซอรในสมัยรอซูลุลลอฮ์นี่บิอิห์ซานด้วยดีที่สุดรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์รดอทั้งหมดพวกเขาวันนี้นี่รดอของอัลลอฮ์นี่ยังอยู่นะครับเรานะถ้าเรานี้ปฏิบัติชีวิตของเรานี้ไปตามมุฮาจิรและอังซอรถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าเนี่ยซอฮาบะห์นี่เหมือนกับดวงดาวอัศฮาบีกันนุญูมซอฮาบะห์ของฉันนี่เท่ากับดวงดาวบิอัยฮิมอิฮตะดัยตุมจากคนในที่สู้เจ้านี่ที่รุ่นหลังนี้ต่างของพวกคนนี้นี่ทำชีวิตใช้ชีวิตเหมือนกับคนนี้นี่ซาบะนี่สู้เจ้าก็เนี่ยบิอัยฮิมอิฮตะดัยตุมสู้เจ้าได้รับทางนำใจได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซาบะชีวิตของเขานี่ฮิดายะห์นี่นะครับใครตามคนนั้นได้รับอิดายาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยนี้พี่น้องเราได้งานนี่งานดะวะนี่งานของซอฮาบะห์นี่ซอฮาบะห์ได้รับงานนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงและงานนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาจากอัลลอฮ์โดยตรงด้วยนี้พี่น้องเราได้งานนี่เราต้องรักษาให้ถูกต้องรักษาให้ตามมันฮัจญ์แนวทางของซอฮาบะห์โดยตรงอินชาอัลลอฮ์พี่น้องรอซูลุลลอฮ์ทำงานนี้ใช้เวลา23ปีที่มักกะห์
10ปีที่มาดินนะพี่น้องงานทีมนครมาก็13ปีนี้เป็นงานเป้าหมายของงานอุลามะบอกว่างานมักกีนี่งานมักกะนี่เป็นงานเป้าหมายงานมาดินะห์พี่น้องกอลัตอาลาคือเป็นงานได้รับผลจากงานงานมาฮูดอะไรที่อัลลอฮฺอาลาสัญญานั้นในงานนี้พี่น้องอัลลอฮฺนะอัลลอฮฺอาลาให้เห็นกันสัญญาของอัลลอฮฺที่มาดินะห์ที่มักกะนี่13ปีอยู่ในความลำบากยากต่างๆนานานี่พี่น้องกอลัตอาลานี่ทุกกฎดันทุกอย่างพี่น้องกอลัตอาลา13ปีนี่คิดแล้วพี่น้องแต่นั้นงานตอนนั้นพี่น้องเป็นงานเป้าหมายของงานดาวะเพราะงานนี้นี่พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้อีมานเข้มแข็งพลังของอีมานนี่เกิดขึ้นงานมักกะงานมักกีนี่พี่น้องด้วยนี้พี่น้องอัลลอฮฺตะอาลานี่นบีได้จัดยะมาอะฮ์วันหนึ่งที่มัสยิดนบวีในตอนนั้นนี่คมมาละหมาดที่มัสยิดนี้313คนในเช้าวันนั้นนบีบอกว่าคนที่บ้านอยู่ใกล้กับมัสยิดเอากลับไปเอาอะไรสับเบียงอะไรนี่ทางอะไรเราจะออกไปจะเดินทางยิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์คนที่บ้านอยู่ไกลๆนะไม่ต้องกลับไปด้วยแบบนี้แหละไปด้วยอะไรนี่เสื้อผ้านี่ชุดหนึ่งเลยพี่น้องกอลัตอาลาไม่ต้องไปเอาสับยังอะไรพี่น้องกอลัตอาลาสอบะที่บ้านอยู่ไกลๆกับมัสยิดนี่กลับไปฮานุไปฮานีอานี่มันเร็วๆไวๆเกินนี่จงกระทั่งมันลืมพี่น้องกอลัตอาลานี่เรานี่ถ้าจะเดินทางถ้าเราอะไรจัดพี่น้องกอลัตอาลานี่ด้วยเร็วๆมันลืมหลายอย่างพี่น้องกอลัตอาลาจงกระทั่งสอบะนี่หาดัดทำไมพบนี่พี่น้องกอลัตถึงพบของทิ้งไปแล้วที่หักสอบัตเอานี่ดับที่หักนี่พี่น้องเอาเมืองการพี่น้องก็ตาละมีอุดไม่กี่ตัวมีมาไม่กี่ตัวหรอกและสับยังนามอะไรนี่ไม่มากนะ313คนเพราะนบีนี้หามีความต้องการนี้จะไปอะไรนี้จะไปสกัดการฆ่าของอบูซุฟยานที่มักกะฮ์นุเขาไปซื้ออาวุธที่ต่างประเทศและก็เดินผ่านมาดีนะห์นี่พี่น้องเพราะพวกเขานี่จะใช้อาวุธนี้มาล้างมาดีนะห์นี่มาลบล้างมาดีนะห์นี่นี่พี่น้องนบีรู้เมื่อนบีรู้นี่จัดยะมาอะฮ์313คนนี้ไปรอที่บาดาร์พี่น้องแต่อบูซุฟยานในตอนนั้นมันฉลาดมากคนที่ฉลาดนะเป็นพ่อตาของนบีด้วยเพราะลูกสาวของอบูซุฟยานนี่มีคนหนึ่งเป็นแฟนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาอบูซุฟยานนี่เดินทางเขาเห็นขี้อุดที่ใหม่ๆนี่สดๆนี่เขาก็อะไรนี่คิดมาเอ๊ขี้อุดนี่มากนี่ไม่ๆเขาก็กระโดดลงจากอุดของเขานี่ก็ไปเอาอะไรนี่เอาขี้อุดนี่มาดูและอะไรนี่ขี้ดูมันมีในขี้อุดนี้มันมีเชื้ออินทผลัมอบูซุฟยานก็คิดว่านี้แน่นอนเป็นอุดของคนมาดีนะห์นี่แหละอัจยะคนมาดีนะห์นี่รวมตัวจะมาสกัดอะไรจะมาอ้อมสินค้าของพวกเขานี่เขาก็มศระกับกลุ่มของเขาก็น้อยๆนี่คำศระก็ลิกจากเนี่ยเส้นทางนี้ไปเส้นทางที่ไกลเดินทางริมทะเลพร้อมกับนั้นทรงวักเกลคนหนึ่งกลับไปบอกเรื่องปัญหานี้นี่อันตรายนี่ไปบอกที่ชาวที่มักกะฮ์ให้มาช่วยคนนี้นี่เป็นกอลันอัลลาห์นี่เขาขี่ม้าตัวหนึ่งนี่ให้เร็วที่สุดจากที่นั้นไปถึงที่มักกะในตอนนั้นในสมัยญะฮิลียะห์เพื่อจะบอกให้คนมักกะนี่รู้อะไรนี่สิ่งที่อันตรายเกิดขึ้นเขาต้องไปประกาศบนภูเขาซอฟาใกล้กับมัสยิดนบีที่คนทำฮัจญีนี่เซแอนี่มีภูเขาซอฟาตอนนั้นไม่มีตึกอะไรไม่มีอยู่ในแจ้ง
และต้องอะไรนี่ต้องเปื่อยต้องเลื่อยอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยกลั้นอยู่นะต้องเปลือยให้หมดเสื้อผ้าอะไรผ้านี่ต้องถอดออกหมดอยู่ภูเขาซาฟาและพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงอันนันนาซีรุลอรียนอันนันนาซีรุลอรียนชาญิบคนนำเขาอันตรายมากโดยเปลือยตัวนี่มันเวลาได้ยินเสียงนี้เลยพี่น้องก็ละตลาดชาวมักกะร่วมตัวทันทีเลยทั้งอบูยะฮัลอบูละฮับชุดที่อบูที่อยู่มักกะในตอนนั้นเป็นหัวหน้าของมักกะนี่พี่น้องมาทั้งมัดเลยเพราะมีการเรียกร้องอันันนาซีรุลอรียนเขาก็บอกข่าวเรื่องเล่าของอบูซุบยานนี่พี่น้องก็ละตลาดอันตรายของอบูซุบยานพวกนี้ก็โอ้มันกัดอะไรนี่กัดฟันนี่เลยมันจัดยมอ้อที่อะไรนี่ที่มีพลังมากมายนี่พันกว่าคนจากมักกะเดินทางไปพร้อมกับเสบียงสมบูรณ์แบบไปที่วันนี้ผมเจอกับนบีกับซอฮาบะห์อยู่ที่นั่นน่ะ313คนโดยมือเปล่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแค่นี้Pelpatama. Ada pelpatama ni. Intepala ni. Pelpoh kong mana? Oh, kan kong intepala ni. Kenan. Samroi sip samkum. Sabi yang kemai ma. Nam ke nit dia. Pinongkolan ala. Mereka pop lewa ni pinongkolan ala. Kau mati rup leh macai. Rau. Arai ni pijarana. Arai ni. Pai mumis peracum kau ni. หลังจากนั้นพี่นักศาสนาได้เผชิญกับพันคนของกุเรชมักกะนี่พี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์สองกลุ่มนี้ชาวอังซอรและชาวมุฮัจิรินยังไงพวกท่านมุฮัจิรเป็นยังไงพวกเรานี่มาที่นี่นี่แน่มันต้องการอย่างนี้แต่ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เผชิญหน้านี้มันสิ่งอื่นพี่น้องก็นบีพูดกับชาวมุฮัจญิรเขาบอกว่าข้ามุฮัจญิรบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์พวกเราทั้งหมดนี่พร้อมที่จะปฏิบัติตามความต้องการของรอซูลุลลอฮ์อะไรนี่พวกเราจะทำก็ทำคนอันซอรยังไงความคิดเห็นของพวกชาวอันซอรเป็นยังไงพวกอันซอรก็พูดว่ายารอซูลุลลอฮ์เรามานี่มีความต้องการสิ่งหนึ่งแต่ที่พบที่พบกับเราที่เผชิญกับเรานี่มันสิ่งอื่นถ้าเรานี้ถอยกลับที่มาดีนะถ้าพวกเขานี้ตามไปเรารบที่นั่นเขาไม่ยากที่จะทำรบที่บาดาลในพี่น้องนบีก็เงียบมันไม่เหมือนกันเพราะอิมันไม่เหมือนกันพี่น้องละล่ะมุฮัจญิรีนี่เขาได้รับอะไรนี่ได้รับกันพึกเรื่องอิมานนี่ที่มักกะนี่13ปีแล้วมาแล้วพี่น้องก็เราตลอดเขาไม่คิดอะไรเขาจะปฏิบัติเขายักกิ้งพร้อมกับรอซูลุลลอฮ์นี่ตามรอซูลุลลอฮ์แน่นอนได้ชัยชนะอย่างแน่นอนเขาไม่มองอะไรนี่จำนวนของพวกเขาและไม่มีอะไรในมือของพวกเขาเขาไม่มองที่นั้นเขามองตามรอซูลุลลอฮ์แน่นอนได้รับความสำเร็จชาวมุฮัจญิรและว่าอังซานี่มันก็สุขสิเรานี่สัญญากับท่านนบีนี่เพื่อจะช่วยเหลือให้กับแคร์นี่ที่มดีนะนี่เรานี่อยู่นอกมันถ้าเรากลับก็ไม่ผิดสัญญาโอ้แกว่าเนี่ยมันสุขสิสุดท้ายนี่พี่น้องก็ละตาลานรอซูลุลลอฮ์อยู่เงียบด้วยใบหน้าไม่สบายใจมีชาวอังซอเป็นหัวหน้าของอังซอมันสังเกตมองหน้ารอซูลุลลอฮ์เข้าใจว่ารอซูลุลลอฮ์นี้แน่นอนไม่สบายใจแล้วด้วยคำตอบของชาวมาดีนะสุดท้ายนี่หัวหน้านี่ลุกขึ้นยารอซูลุลลอฮ์ชาญพวกเรามาดีนะนี่พร้อมกับรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ต้องการอะไรพวกเราทั้งหมดนี้ก็จะปฏิบัติตามของรอซูลุลลอฮ์นี่พี่น้องก็ละตาละพวกเรามาดีนะอังซอรไม่กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์เหมือนกับ
บันิอิสราเอลได้กล่าวกับนบีมูซาในสมัยนั้นบันิอิสราเอลในสมัยนบีมูซาดูเวลานบีมูซานี่อยากจะให้บันิอิสราเอลทั้งหมดนี้เข้าไปไบตุลมุกัดดิสเข้าในเมืองไบตุลมุกัดดิสพวกนี้ไม่กล้าจะไปพวกอิสราเอลนี่ไม่กล้าที่จะไปสุดท้ายเขาพูดกับนบีมูซาไงอิซฮับอันตะวะร็อบบุกะโอมูซาท่านเดินไปกับพระเจ้าตุหันของท่านที่อินนาฮาอูนากออิดูนพวกเราทั้งหมดนี้จะอยู่ที่นี่ไม่อยากจะไปเขาในเมืองนั้นเขากลัวชาวอังซอบอกว่าพวกเราไม่พูดเหมือนกับบันิอิสราเอลพูดกับนบีมูซาสมัยก่อนพวกเราจะปฏิบัติตามอะไรความตั้งของรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ก็ใบหน้ามันยิ้มเย็นใสเลยสบายใจและรอซูลุลลอฮ์ก็พูดขึ้นว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรานี่ได้รับชัยชนะจากอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ช่วยเราอบูญะฮ์ตายที่นั่นรอซูลุลลอฮ์พูดเลยนี่บอกว่าอบูญะฮ์ตายที่ต้นไม้นู้นอุตบะห์เป็นหัวหน้าโรงแรงของชาวกุเรชอุตบะห์ตายที่นั่นที่ต้นตุรอซูลุลลอฮ์บอกทั้งหมดพระอัลลอฮ์ตะอาลานี้บอกให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาที่นบีกับซอฮาบะห์อยู่นี่พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาที่นั่นมันอะไรไม่สมบูรณ์น้ำก็หาไม่ตาขัดน้ำไม่มีจะไปเอาน้ำที่ไหนไม่มีและที่สถานที่ชาวโคเรอยู่นี่มีอะไรนี่มีคูน้ำอยู่ทั้งหมดนำเสบียงที่เขานำมานี่เขาสามารถไปเอาน้ำที่คูนี้ได้แต่ซอฮาบะห์ไม่มีพี่น้องนี่ยังนี่ออนแอร์ซอฮาบะห์นี่ปกครองทุกอย่างเลยพี่น้องของเราแต่ละจำนวนก็น้อยอาวุธก็น้อยนำเสบียงก็น้อยคาเฟ่นู้นสมบูรณ์ทั้งนั้นพี่น้องของเราแต่ละแต่ในคืนนั้นพี่น้องวันพรุ่งนี้นี่จะสัญญาที่จะทำกันรบแล้วในคืนนั้นพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺเปลี่ยนนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ฝนตกมักลงที่นั่นพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺจนกระทั่งที่สถานที่เขาชาวกุเรชอยู่นี่มันแช่เลยแช่เลยเป็นคลองซอฮาบะห์อยู่นี่ขนหินมาอยู่ในบนหินพี่น้องอัลลอฮฺที่บาดาลนี่พี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ช่วยและน้ำที่มีอะไรมีน้องๆแอบนะบอกคูเบ่เต็มด้วยน้ำเลยพี่น้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปลี่ยน313คนนี่พี่น้องอัลลอฮ์สุดท้ายนี่ได้ชัยชนะที่สมบูรณ์แบบจงกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไอ้ครับในอัลกุรอานให้เป็นประวัติศาสตร์จนถึงวันกิยามะฮ์ is nasarakumullahu bi badri wa antum adillah จดจำเถอะอะไรที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ช่วยเหลือที่บาดาเนี่ยทั้งที่พวกเจ้าทั้งหมดนี้อยู่ในอัซิลลาห์ต่ำต้อยที่สุดจำนวน313คนมือเปล่าเสบียงก็ไม่มากแต่ที่นั่นเป็นอัลลอฮ์ตะอาลานี่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ช่วยเหลือกับซอฮาบะห์กับท่านนบีที่บาดาลนี่ไม่มีและสงครามนี้ที่จะไปเทียบกับบาดาลนี่ไม่มีอัลลอฮ์ตะอาลายกย่องมากในอัลกุรอานมีอะไรอุลามะห์มันดูอะไรที่มีในบาดาลวันนี้นี่เราพยายามสิฟะของอะห์ลิบาดาลนี่ให้มีกับเราด้วยอินชาอัลลอฮ์นะบะลาอินตัสบิรูวะตัตตะกูแท้จริงแล้วเมื่อพวกเจ้านี่ซอบาร์อดทนที่นี่นี่พี่น้องอลากันอดทนนี่ไม่ใช่ในศัตรูนี่ตีเราไม่ได้ตีเขาก็ทำว่าทำไมมึงไม่ตีด้วยอดทนไอ้นี่ไม่ใช่อดทนนี่กลัวนี่พี่น้องอลาดาลาเนี่ย